มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลบนโลกออนไลน์นะครับแล้วมีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของถนนพระราม2ด้วยถนนที่หลายๆคนก็จะมีเสียงสะท้อนกันมาตลอดบอกว่ายังไม่เสร็จสักทีนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเป็นการต่อขยายเพราะว่าเมืองก็ขยายตัวขึ้นถูกต้องนะไปดูประเด็นนี้กันสักหน่อยนะครับผู้ที่มาร้องเรียนก็คือทางคุณสนธิยาสวัสดีนะครับได้ไปเดินทางไปร้องทุกข์กล่าวโทษให้มีการดำเนินคดีกับเพจหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเพจสุขชาวบ้านเวอร์ชัน2567นะครับเรื่องถนนพระราม2นะซึ่งเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์กรณีการก่อสร้างถนนพระรามที่2ล่าช้านะครับผ่านมา54ปีถนนยังเหมือนเดิมนะครับถนนเส้นอื่นๆเนี่ยเขาสร้างกันแป๊บเดียวเสร็จนะแสดงถึงความพิถีพิถันในการก่อสร้างนะครับเขามีการเปรียบเทียบด้วยนะครับในคลิปนะบอกว่าขนาดพีระมิดที่อียิปต์เนี่ยยังสร้างเสร็จเร็วกว่าถนนพระราม2เป็น2เท่านะครับล่าสุดนะทางคุณสนธิยาก็ได้มีการเดินทางไปยื่นหนังสือขอถอดถอนคำร้องเรียบร้อยแล้วนะครับโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆนะครับแล้วก็ระบุด้วยว่าถ้าเกิดในอนาคตมีการทำคลิปในลักษณะที่ไม่มีข้อเท็จจริงแบบนี้อีกนะครับก็จะพร้อมที่จะแจ้งความร้องทุกข์เช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับไปดูต้นคลิปต้นฉบับกันสักหน่อยครับสุขชาวบ้านวันนี้กลับมาที่ถนนพระราม2ถนนที่ทำให้พวกเรามีความสุขไม่เคยเปลี่ยนแปลงเย้ก่อสร้างมา50กว่าปีแล้วก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จเลยเย้ถนนเนี่ยแข็งแรงแน่นอนเพราะพีระมิดที่ว่าแข็งแรงยังใช้เวลาสร้างน้อยกว่านี้2เท่า2เท่าแข็งแรง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 นี่เป็นคลิปต้นฉบับนะครับที่ทางเพจได้มีการทำคอนเทนต์และโพสต์เอาไว้เขาโพสต์ไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเลยทำให้กระแสเรื่องการก่อสร้างถนนพระราม2กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็เลยทำให้คุณสนธิยาเนี่ยมาร้องเอาผิดพรบ.คอมกับเพจสุขชาวบ้านนะฮะก็ในกรณีที่มีการทำคลิปล้อเลียนการก่อสร้างถนนพระราม2ซึ่งทางคุณสนธิยาเนี่ยยืนยันนะครับว่าเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยไม่ได้ก่อสร้างล่าช้าแต่เป็นการขยายถนนเป็นช่วงๆส่วนรถก็ติดเป็นบางช่วงเวลาซึ่งหลังจากนั้นนะครับคุณสนธิยาก็มีการไปให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อมวลชนหลายๆช่องหลายๆช่องทางนะครับและก็มีโอกาสไปเจอกับทีมงานของเพจสุขชาวบ้านและมีการพูดคุยและปรับความเข้าใจกันครับแล้ววันนี้นะคะนายสนธิยาก็เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะไปเพื่อขอถอนคำร้องเพจสุขชาวบ้านนี่แหละค่ะโดยบอกว่าพูดคุยกับทีมงานเพจทั้งในจอและนอกจอตอนนี้คุยกันเนี่ยเข้าใจถึงเจตนาแล้วโดยทีมงานที่ทำเพจเขาก็ยืนยันว่าเขาทำไปก็เพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะประกอบกับมีผู้ใหญ่หลายคนก็มาเสนอให้ทางคุณสนธิยาเนี่ยถอนฟ้องเพราะคลิปที่เห็นเนี่ยมันก็ดูแล้วก็เป็นเพื่อความบันเทิงอ่ะนะคะทางคุณสนธิยาก็บอกด้วยนะครับว่าคลิปดังกล่าวแม้ว่าจะสร้างความบันเทิงแต่ก็ไปส่งผลกระทบกับหลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาครกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าเขาก็กลัวนะว่าเดินทางมาแล้วรถมันจะติดนะแล้วทางคุณสนธิยาเองก็ยืนยันว่าถนนพระราม2เนี่ยสร้างเสร็จมาตั้งแต่ปี16แล้วส่วนที่ก่อสร้างอยู่ในตอนนี้เนี่ยเป็นการก่อสร้างถนนคู่ขนานส่วนต่อขยายซึ่งการถอนคำร้องในครั้งนี้คุณสนธิยาก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นการเสียฟอร์มแต่อย่างใดครับและผมยืนยันว่าผมได้ร้องขอไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของความสนุกสนานหรืออะไรก็ตามแล้วมันไปรบกวนและทำความเสียหายกับบุคคลอื่นไอ้ความบันเทิงตรงนั้นก็ต้องพิจารณาเอาความเป็นจริงเข้าไปสู่ความบันเทิงก็จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมมายื่นเพื่อถอนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแต่มีการร้องขอว่าหลังจากนี้ถ้าเพจชาวบ้านกลุ่มนี้หรือใครก็ตามที่จะทำเพจเกี่ยวกับสาธารณะโปรดพึงระมัดระวังในการใช้คำพูดที่เป็นข้อมูลที่เป็นจริงก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชุมชนสังคมตรงนั้นเป็นที่ตั้งไม่มีครับทางนี้ไม่ได้เป็นการรู้สึกเสียฟอร์มไหมพี่ไม่เสียฟอร์มครับเป็นเรื่องที่ผมดีใจด้วยซ้ำว่าอย่างน้อยก็ตามประเด็นที่หนึ่งจะทำให้คนทั้งประเทศ
แม้จะผมจะโดนด่าแต่คนจะเข้าใจว่าสภาถนนพระราม2จริงๆคืออะไรจะได้รู้ข้อมูลจริงและจะทำให้พี่น้องประชาชนหลายๆคนที่ต้องการจะเดินทางผ่านทางนั้นก็สามารถเดินทางผ่านได้ยกเว้นเสาร์อาทิตย์รถจะติดยกเว้นสงกรานต์รถจะติดผมยังฝากท่านเลขาธิการเลยว่าท่านต้องกล้าที่จะพูดความจริงกับประชาชนว่าถ้าคุณรู้ว่าพระราม2รถติดคุณก็ต้องไปถนนเพชรเกษมดิเพราะฉะนั้นผมยืนด้วยความเป็นจริงและจริงใจและจริงจังและไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังผมนอกจากนี้นะครับทางคุณสุทธิยายังยืนยันด้วยนะครับว่าในกรณีของคลิปเนี่ยไม่ได้มีการสั่งให้หรือสั่งห้ามนะครับให้ลบคลิปดังกล่าวแต่ก็ฝากเตือนไปยังเพจดังกล่าวด้วยนะครับหรือแม้แต่บุคคลอื่นๆที่จะทำคลิปลักษณะแบบนี้ให้มีการระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหาซึ่งจะไปกระทบต่อบุคคลอื่นนะครับหรือถ้าเกิดเพจดังกล่าวเนี่ยทำลักษณะนี้ขึ้นมาอีกและก็เสนอในแง่มุมที่ไม่เป็นความจริงนะครับทางคุณสนธิยาก็บอกว่าพร้อมที่จะออกมาร้องเรียนอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งข้อคิดในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลบนโลกออนไลน์ก็คือต้องระมัดระวังนะไม่ไปพาดพิงใครในกรณีที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเสียหายด้วยใช่ค่ะ